โต้คารมมัธยมศึกษาเธอเหมือนกำลังจะมาโต้คารมยังไงกันไม่รู้นะครับโอเควันนี้เกิดอะไรขึ้นอังลีเกิดอะไรขึ้นซ้อมรู้แล้วโอเคเกมของเรานะจ๊ะเด็กๆระหว่าง 4EVE และ Proxy ไม่ยากเกมของเราเนี่ยนะครับเราจะเป็นเกมเมนูเด็ดโดนใจ Number 1 Thailand จ้ะกติกาของเราจะต้องแข่งกันตอบคำถามกับโจทย์ที่เป็นคำขึ้นมาให้บนเวทีของเราตรงนี้ใครมากดก่อนตอบถูกก่อนได้รับคะแนนไปทางพ็อกซี่คิดว่าคุณโอเคไหมกับการเล่นเกมนี้พวกเราพร้อมเสมอครับนี่แน่ในอองลีพร้อมยังไงองลีลื่นเดี๋ยวลื่นโชว์องลีลูกหนูเปิดให้ดีนะเพราะถ้าเกิดหนูลื่นอ่ะนอกจากเจ็บแล้วอายด้วยลูกเนาะนะครับวิกเตอร์คุณพร้อมไหมพอเมื่อกี้ตอนพาเรทคุณเต้นรัวมากพร้อมนะครับคิดว่าคุณจะเอาชนะฝั่งสาวๆเขาได้ไหมจ๊ะเรียกได้ว่าพวกเราพ็อกซี่เนี่ยก็มีประสบการณ์เยอะจากพ็อกซี่อาร์เคดครับจ้าการแข่งขันต่างๆจ้าก็บอกเลยว่าพวกเราก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนี่แน่โอเคนะครับสาวๆโฟอีฟตาออนถึงขั้นกอดอกแล้วก็แบบหนูจะเอาชนะพวกเขาได้ไหมลูกแน่นอนค่ะเพราะว่าพวกเราเจ็ดคนเนี่ยจ้ามันสมองรวมกันเนี่ยโทษนะพี่อาอันเนี้ยหนูต้องให้เพื่อนคอยตบเดี๋ยวพี่ช่วยตบให้ก็ได้เอาใหม่ลองตบใหม่หนึ่งสองสามเพราะว่าพวกเราเจ็ดคนเนี่ยมันทำไมมันสมองของพวกเรามันทำไมไม่ถึงว่าหนูต้องพูดว่ามันสมองพวกเราพรวมกันนะครับพี่แบบนี้เดี๋ยวพี่ต่อให้หนึ่งสองไปเพราะว่ามันสมองของพวกเรานะคะพี่เอาชนะเขาได้แพ้ค่ะมันต้องมาตับนี้มันจะดูน่ารักและเอ็นดูดูแบบถ่อมตัวน่ารักกุ๊กกิ๊กกิ้งก่องแก้วนะคะทันยังไงเธอถือไม่ปล่อยเลยฉันชอบมากคือพี่คิมบอกว่าแบบเขามีประสบการณ์ของพี่อาเคใช่ปะพวกเราโกอีฟชาเลนจ์เนี่ยทำไมมีมาแล้วกว่ากี่ทีนะหลายทีบอกเลยว่าโฟอีฟเนี่ยไม่แพ้แน่นอนแฮน่าเรายังไงวันนี้เราพร้อมไหมวันนี้เรายังไม่ได้ต่อปากต่อคำกันเลยนะแฮน่าคือหนูอ่ะคนที่มันจะชนะมันไม่พูดเยอะอยู่แล้วไงอันนี้นะเพราะฉะนั้นเก็บปากไว้ซะอันเนี้ยบอกเขาหรือบอกพี่อ่ะหยอกเล่นทุกคนตั้งใจฟังกติกานะจ๊ะเกมของเรานะจ๊ะเราจะมีคำขึ้นมาให้เป็นชื่อเมนูต่างๆที่สามารถสั่งได้ใน Grab Food Number 1 แอปสั่งอาหาร Delivery แต่มันจะไม่ขึ้นมาทั้งหมดมันจะมีบางคำเนี่ยหายไปบางตัวอักษรหายไปหนูทั้งสองทีมต้องแย่งกันถ้ารู้แล้วออกมากดแบบนี้แล้วตอบถ้าตอบผิดสิทธิ์จะไปเป็นของฝั่งตรงข้ามทันทีเขาเลือกจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ถ้าเขาตอบผิดก็คือไม่ได้รางวัลอะไรแต่ถ้าตอบถูกเขาได้คะแนนไปเลยพร้อมนะจ๊ะเด็กๆโอเคและโจทย์ข้อแรกของเราอุบอิบอุบอิบอุบอิบการตัดสินคือใครทำชนะ3คะแนนก่อนก็คือ3ข้อได้3คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะอีกทีมจะถูกลงโทษอย่างสาสมและแสนสาหัสพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วและนี่คือเมนูแรกไปจ้ะหมูย่างฟ้าอันนี้ย่างฟ้ายำปูเจ็ดยอดค่ะอะไรนะยำหรือตำใหม่ยำปูเจ็ดยอดค่ะยำปูเจ็ดยอดไม่น่าเชื่อเลยนะครับยำปูเจ็ดยอดเป็นคำตอบที่ผิดจ้ะเด็กชายมีโอกาสตอบจ้ะมันมีคำว่ายำมีคำว่าปู
ไอ้เจ็ดยอดเนี่ยฉันก็ว่ามีแต่มันขาดอะไรไปเด็กชายจะตอบไหมเด็กชายตอบไหมเด็กชายตอบไหมลูกตอบไหมเด็กชายจับเวลาเด็กชายจ้ะอะไรยำอะไรเร็วๆตำปูยำปูหมดเวลาคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้จริงๆโฟอินที่มาพูดมาเกือบถูกแล้วนะแต่ตกไปหนึ่งคำคำตอบที่ถูกคือยำปูม้าเจ็บยอดจัดขอทานค่ะอะไรอะไรข้าขออย่าทำไมก็หนูขอชาเลนจ์ค่ะทำไมหนูขอชาเลนจ์โจทย์เอาแล้วทีมงานเตรียมตัวเอาแล้วเล่าคือเมื่อกี้จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะหนูบอกว่าให้มีม้าแล้วจ้าแต่ว่าไอ้ตัวที่เขาไอ้เนี่ยเขาไม่อยู่ตรงเนี้ยหรือว่าตำแหน่งไม่ถูกเขาขีดตรงนั้นใช่จ้ามันก็เลยไม่แฟร์หรือเปล่าถ้าสมมติว่าแบบหมายถึงว่าหนูกำลังคัดง้างกับทั้งพี่ขอชาเลนจ์ว่าไม่โทรมันอยู่ผิดที่ใช่ค่ะใช่ไหมลูกใช่ค่ะดังนั้นข้อนี้โมฆะค่ะแป๊บนึงนะขอเตรียมกับทีมงานก่อนทีมงานอย่าผิดแล้วนะพอถ้าผิดอ่ะโดนเด็ดของออกแล้วนะเลิศและเรามาดูผันหนูเลิศหนูคูณตัวตึมเราต้องเอาความถูกต้องเข้าสู้ใช่ค่ะเพราะว่าความดีชนะทุกอย่างเพราะอะไรเพราะอะไรไม้โทอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เพราะไม้โทต้องอยู่ตรงมอม้าแต่มันไปอยู่ตรงสระอาค่ะทำดีปรบมือจ้ะฉันต้องเรียนภาษาไทยเพิ่มแล้วสักเกมนี้และคำต่อไปสมุดตอนนี้ยัง0-0อยู่นะคำต่อไปคือรู้แล้วมากดเลยรู้แล้วมากดเลยรู้แล้วมากดเลยได้ไหมจ๊ะเด็กๆได้ไหมจ๊ะบอกเลยว่าเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากและคนส่วนใหญ่อยากกินมากทุกคนเขาจะทะเลาะกันแล้วทุกคนเขาจริงจังถึงขั้นทะเลาะกันแล้วทุกคนขอเวลาจับมาจ้ะเวลาเขาเดามาจ้ะถ้าไม่มีใครได้เลยเราจะเฉลยและข้ามไปที่ข้อต่อไปหมดเวลาจ้ะถามโกอีฟก่อนว่าถ้ามั่วเนี่ยจะตอบว่าอะไรอันนี้มั่วนะคะมั่วลูกชิ้นถูกไหมอุ้ยอะไรอะไรอ่ะไม่อันนี้คือมั่วนะอันนี้มั่วแบบมีข้อมูลนิดนึงอันนั้นนะอะไรอันนี้อะไรลูกชิ้นปิ้งปิ้งแล้วอะไรป้าแขกตลาดใต้ป้าแขกตลาดใต้ทำไมถึงคิดว่าเป็นคำนี้ไอเพราะว่าตลาดใต้อะหนูเดาได้แต่ว่าไอ้คำข้างบนหนูไม่แน่ใจตรงกลางใช่แล้วหันหน้าไปเจอพี่ทีมงานของหนูทำท่านี้ก็เรียกปะพุ้นจิ้นอะไรไม่ใช่ก็แบบแขกหรือเปล่าเดาเอาค่ะแบบหนึ่งพ็อกซี่ล่ะพ็อกซี่คิดว่าอะไรองลีมั่นใจมากและตอบว่าลูชินปิงแอตลาดใต้ได้นำเสนอเมนูใหม่ใน Grab Food วันนี้คือลูกชิ้นปิ้งตลาดใต้นะครับและคำตอบที่ถูกคือลูกชิ้นปิ้งปลาแขกตลาดใต้จ้าส
เสียดายมากโฟอีฟช้าไปนิดนึงอดยังเสมอกันที่0-0เรามาต่อกันที่คำต่อไปมาจากใครรู้ใครรู้ทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะทะเลผัดผงกะหรี่มั่นใจไหมจ๊ะมั่นใจจ้าแล้วถ้าเกิดเป็นกะปิเป็นอะไรล่ะตลกนะคะตลกตลกตลกทะเลผัดผงกะหรี่เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องและตอนนี้นะครับโฟอีฟได้ไป1คะแนนถ้าถึง3ก่อนเป็นผู้ชนะเลยคำต่อไปมาจากว้ายว้ายชานมชานมไต้หวันใส่ไข่มุกชานมไต้หวันใส่ไข่มุกมั่นใจไหมครับมั่นใจใช่ทำไมถึงคิดว่าเป็นชานมไต้หวันมันกินทุกวันค่ะสั่งแกร็บมาทุกวันสั่งแกร็บมาทุกวันใช่ชานมไต้หวันใส่ไข่มุกเป็นคำตอบที่ถูกต้องแบบหนึ่ง for if อีกข้อเดียว proxy ไหวไหมตอนเมื่อกี้ผัดผงกะหรี่ได้ไหมได้แต่เรากดช้าไปนิดนึงเราอ่อนใจเยอะๆนะนี่ๆเขาถึงขั้นยอมถอยให้แล้วเรายังไงเขาก็ยืนรอเลยครับเธอเราก็ต้องมีการแบบเออนิดนึงเนาะได้ครับและนี่คือข้อต่อไปมาครับแฮนน่าเขาพุ่งมาไกลมากแฮนน่าตอบมาตอบค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ทะลักค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ทะลักมั่นใจไหมตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไส้ทะลักก็ได้นะไข่ทะลักจ้ะไข่อะไรคะไข่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ทะลักมั่นใจไหมจ๊ะไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าน่าจะอันนี้แหละน่าจะอันนี้แหละเอออาจจะเป็นไข่ยางมะตูมอะไรอ๋อนี่นางตีความจ้ะ บอกว่าไข่ทะลักก็เป็นแบบไข่ที่แบบเหมือนมะตูมนิดนึงไงพี่แล้วพอหั่นออกมามันก็แบบบริชทะลักออกมาแบบนี้และคำตอบที่ถูกคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ทะลักจ้าและแน่นอนนะครับผู้ชนะสำหรับเกมนี้คือฟอยอีฟค่ะมีอะไรจะพูดกับผู้แพ้อย่างเขาไหมที่จะต้องถูกลงโทษโอ้ยจริงๆจริงๆเรามีเหตุผลนะคะที่พวกเราชนะจ้าเพราะว่าเรากินกันเยอะมากนี่แหละมันก็เลยทำให้แบบเฮ้ยโลกคุ้นเคยแล้วก็เลยคุ้นเคยค่ะแล้วก็ต้องขอไว้กับอาหารโอ้แต่จริงแต่เรื่องของต้มยำไข่ทะลักนี่คือบอกเลยว่าใจจอยนะนึกนานมากนะแต่ถ้าเกิดคนกินอยู่แล้วว่าจะรู้นะครับพ็อกซี่คุณรู้สึกไงบ้างที่คุณได้ไปสูตรคะแนนเสียใจนิดหน่อยครับแต่ว่าไหนโชกุนทำท่าเสียใจสิเสียใจนิดหน่อยอุ้ยสงสารนะจริงๆไม่เสียใจครับก็ยังไงหมอเป็นเกมแฟร์แล้วแฟร์แล้วเพราะว่าก็พ็อกซี่อาจจะสั่งแต่แบบเมนูเดิมๆของหวานอาจจะสั่งแต่เจ๊หมวยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสู้เขาไม่ได้หรอกเนาะใช่ครับเสียใจไหมแต่เราไม่แพ้นะครับเพราะเราก็เป็นแกรมอลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วก็เป็นแพลตินัมผมเป็นแพลตินัมเหมือนกันเราขอบคุณครับแต่บอกเลยเมื่อกี้โชคุณเขามีความรู้สึกแบบเขาเสียใจเสียใจไหมพี่เลยจำเป็นให้โฟอีฟชนะไม่ได้ตอนนี้พี่เลยจะให้แข่งกันอีกรอบหนึ่งดีไหมไม่หรอกลูกมาพี่พูดตามจริงก็ได้ถ้าแพ้อีกรอบมันจะอายนะนั่นเองพี่พูดตามจริงก็ได้ทีมงานมากระซิบพี่บอกว่าเล่นอีกรอบหนึ่งยื้อเวลาหน่อยนี่แบบนี้งั้นเราเล่นกันอีกรอบหนึ่งดีไหมดีไหมถ้า
ถ้าเกิดทางนี้ชนะก็คือเสมอแต่ถ้าทางนี้ชนะอีกทางนี้จะชนะแบบขาดลอยความอายจะตกที่เราโอเคไหมโอเคครับโอเคพร้อมแล้วเราจะมาสู่การแข่งขันเกมนี้อีกหนึ่งรอบและคำใบ้แรกคือไปเลยจากการวิเคราะห์นะครับจากการวิเคราะห์ครับข้าวขาหมูเออโบราณเออกระทูข้าวขาหมูโบราณกระทูหมอกระทูคืออะไรพูดเป็นเหมือนเวลาคนแบบอยากจะโพสในอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เออคนละอันเถอะคนละอันเถอะอาจจะเป็นชื่อชื่อย่านชื่อคนขายชื่ออะไรนะครับแล้วทำไมตรงนี้ไม่คิดว่าจะเป็นแบบโบท็อกหรืออะไรอื่นเพราะมันเป็นนอนเนมครับอ๋อเป็นนอนเนมก็เป็นโบท็อกไม่ได้นะครับไม่ได้ครับข้าวขาหมูโบราณกะทูเป็นกะหรือกากะครับกะเอากะกะเอาดีดีชัวร์ครับชัวร์ชัวร์กะชัวร์นี่ได้ยินกับไปหูเลยนะกะทูครับกะแน่นอนอ้าวเฉลยขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยทีมงานทีมงานทำไมไม่ฟังของเรายังไม่ได้เฉลยเลยทีมงานทีมงานทีมงานทำเอาอายนะคะสรุปคือข้าวขาหมูโบราณกระทูจ้ารอบนี้เข้ามาหนึ่งแล้วนะคุณมีโอกาสนะ3คะแนนนะโคอีฟนะผ่านได้ไหมผ่านทางไหนอย่างนั้นผ่านดูคิดแทนที่เขาตอบได้เต้นให้หนำใจพร้อมไปจ้าเด็กๆพร้อมครับพร้อมครับโออีฟขึ้นมาจ้ะพ็อกซี่ขึ้นมาจ้ะและนี่คือการบาโลกันระหว่างโออีฟและพ็อกซี่ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาI'm not afraid to die.
ด้วยความสนุกอ่ะมาพร้อมความเหนื่อยอย่าเธอหายใจไม่ทันแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองทีมนะครับลงไปพักขอเสียงอีกครั้งนึงกับฟิล์มและพร็อกซี่เดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าเด็กๆจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้าโอเคค่ะ